ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิเมนูทอดมันแกงเขียวหวานวิธีทำใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเขียวหวานแป้งประกอบอาหารราโกกิน้ำปลาถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดซอยผักชีสับเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงเขียวหวานที่เตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงเขียวหวานใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบและพริกชี้ฟ้าแดงรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทอดมันแกงเผ็ดวิธีทำใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยพริกแกงเผ็ดแป้งประกอบอาหารราโกกิน้ำปลาถั่วฝักยาวซอยใบมะกรูดซอยโหระพาซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงเผ็ดที่เตรียมไว้ลงทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงเผ็ดใส่ภาชนะตกแต่งด้วยใบโหระพาทอดกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเมนูทอดมันแกงขมิ้นวิธีทำโขลกขมิ้นหั่นแว่นกระเทียมหั่นเม็ดพริกไทยดำและเกลือไทยให้ละเอียดใส่หมูเด้งลงในภาชนะตามด้วยเครื่องแกงที่โขลกไว้แป้งประกอบอาหารราโกกิน้ำปลาและถั่วฝักยาวซอยเคล้าผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะตักส่วนผสมที่เตรียมไว้เป็นก้อนกลมก้อนละ20กรัมเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่ทอดมันแกงขมิ้นที่เตรียมไว้ทอดจนกระทั่งสุกแล้วตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจัดทอดมันแกงขมิ้นใส่ภาชนะรับประทานกับกระเทียมไทยทอดกรอบพริกไทยดำทอดและน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทั้ง3เมนูทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ